ชาววิกตอรี่ไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นขากลับนะฮะที่เราไปซิ่งกันมานิดหน่อยนะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันนะฮะทางนี้นี่เป็นทางตรงยาวๆนะตอนนี้มีสปอร์ตพันหนึ่งสองคันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตามทันไหมตัวแรงทั้งนั้นนะโอ้อันนี้ก็ตัวแรงครับอาวัน2020นะคันนี้ไปเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะตามพวกเขาทันไหมตามได้ครับแต่ว่าเราค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าเราปะทะกับลมเยอะนะครับ MD-09 มันชนกับลมไงลมมันค่อนข้างแรงนะครับรอด้วยดูเขายังชิวๆนะเราไม่ต้องหมอบแล้วนะครับทางตรงแบบนี้ค่อนข้างสนุกนะข้างหลังก็มี ER6N อีกคันหนึ่งฮะคันหน้าสุดก็คันข้างหน้าสุดก็เป็น MP09 เหมือนกันนะแต่เขามีคิวแต่เราไม่มีคิวนะข้างหลังก็เป็น ER6N รถพี่ไปนะหรือว่าผลแล้วว่าเราเหนื่อยแล้วนะไปก็น่าจะเหนื่อยกว่านะฮะ ER6N MD09 นี่นะครับทางดอยทางติ่งไหลเอ้ยสวัสดีวัยรุ่นวัยรุ่นเขาทักทายนะฮะปกไม้ปกมือกันไปเป็นพานิกาเล่นะครับน่าจะเป็น1198หรือเปล่าหรือว่า1298นั่นแหละไม่แน่ใจนะครับคันนี้ก็ตัวแรงเนี่ยยังเป็นแอลทวินนะครับไม่ใช่ V4 นะโฉมนี้แต่แบบโหขี่แบบเขาเรียกว่าแหละแรงทอร์กมันน่าจะตึงมากนะขนาดว่า3สูบเราก็แรงแล้วนะแล้ว2สูบสูบใหญ่ขนาดนั้นนะจะขนาดไหนนะครับจะวิ่งขนาดไหนนะเดี๋ยวมาจอดกับฟุกกี้มีขี่รถนะครับคนนี้นี่เองออกทริปด้วยกันบ่อยๆก็จอดรอไฟแดงกันสักครู่นะครับวันนี้นี่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีฮะดีแบบร้อนๆนะนะมาดูกันว่าใครจะเปิดก่อนนะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Victory Bike ด้วยเด้อไปแล้วนะวันไปนู่นแล้วครับนะเราต้องเปิดคันเร่งนะไม่งั้นตามไม่ทันนะแซงฟุกกี้ไปแล้วฟุกกี้ไม่ให้แซงนะตอนนี้กำลังใส่ท่อรีโอวินอยู่นะฮะตอนแรกก็ไม่ดังนะขี่ไปขี่มาเริ่มดังแล้วยายแก้วของสายหมดไปแล้วนะครับยายแก้วไม่น่าเหลือแล้วถือว่าท่อมันดังขึ้นนะแต่ว่ามันก็เพราะอยู่นะดังแบบแน่นๆนะ
ย่างนะครับเป็นร้านเพื่อนเราเองนะครับก้อยบารมีการย่างนะครับเขาขายพวกหมูย่างไส้ย่างอะไรพวกนี้นะที่โค้งย่างอะไรแบบนี้อร่อยนะปิดทิปกันก็มานั่งปาร์ตี้กันสักนิดหนึ่งนะดูรถของฟุกกี้นะครับมีขี่รถ MP09 ยางหมดแล้วนะโลดเลยนะครับแต่ก็เห็นขี่มานานแล้วนะยางหมดก็เห็นขี่มาโอ้โหเป็นเดือนแล้วอ่ะมันไม่ยอมหมดสักทีนะครับงงเหมือนกันเนื้อเขาเรียกว่าอะไรดีเนื้อยางมันเยอะหรือเปล่า R11 อ่ะมันไม่ยอมหมดนะถ้าเป็นแบบสายฟ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นขีดๆนะครับทำให้เราเห็นว่าแบบยางใกล้หมดแล้วอะไรไปนู่นไปหมดแล้วรอด้วยรอด้วยรถก็เยอะครับตอนนี้มันตอนเย็นแล้วเราเจอกลุ่มเพื่อนๆที่ออกมาก่อนนะครับที่มีอาพันนะช่วงปี2008นะแล้วก็เป็น XSR นะ900รอด้วยเพื่อนลงสะพานนี้ของบีบสักหน่อยสิหมอบสู้ไปเลยมาโอ้ย R6N คันหน้านี่ก็เอาเรื่องนะฮะบิดไม่พักเลยช่วงหลังๆนี่พี่ไปเขาซิ่งนะใครบอก650พวกนี้ไม่แรงนะครับ R6N นี่ยังเป็นรถที่น่าขี่นะแรงด้วยนะสวยนะเท่ไปก่อนนะครับพี่ไปขี่ได้ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่ารถไม่มีการสะบัดนะครับกลัวกลุ่มหน้าก็แบบบิดกันไม่มีแผ่วเลยนะSubscribe ให้กับช่องวิตาลีไปด้วยนะครับ